พชรทั้งลุงปู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายเพื่อคนไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพลีคิดถึงลุงปู่ผมรู้สึกดีนะผมว่าเป็นความอบอุ่นนะแล้วผมก็คือผมเองก็คิดถึงท่านทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคนไทยคิดถึงท่านขนาดนี้ผมก็ดีใจแทนท่านนะแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะครับและผมเชื่อว่าลุงตู่ยังอยู่ในจิตใจคนไทยทั้งประเทศอีกนานนะครับร้องไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ฟังทุกวันแต่มันดีนะครับเพราะว่าเวอร์ชันมันทันสมัยมันเป็นเวอร์ชันแบบก้าวไกลเลยวัยรุ่นเลยเป็นเวอร์ชันก้าวไกลเป็นมุมที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ผมฟังแล้วมันก็มีสีสันแล้วก็ทันยุคทันสมัยไม่ใช่เพลงแบบช้าๆเก่าๆอันนี้มันเป็นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามานะครับจากกระแสเพลงคิดถึงลุงตู่ที่ดังกระฉ่อนและเป็นไวรัลในสังคมออนไลน์ขณะนี้ค่ะและที่ผ่านมามีสื่อหลายสำนักที่หยิบยกไปนำเสนอแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ออนไลน์ของเราขอเกาะกระแสกันบ้างมีการพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะที่ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกับทางลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาสอบถามมาดูรีแอคชั่นกันค่ะว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงคิดถึงลุงตู่มีความคิดเห็นอย่างไรนอกจากนี้นะคะมีโอกาสได้พบได้พูดคุยกับลุงตู่บ้างหรือไม่และในขณะนี้ค่ะลุงตู่จะทราบหรือไม่ว่าทางพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยฝากความคิดถึงส่งผ่านเพลงไปหาซึ่งรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมไปฟังพร้อมกับแบมได้เลยค่ะอยากให้สะท้อนมุมมองหน่อยค่ะว่าทำไมตอนนี้ถึงมีกระแสที่ถึงลุงตู่ถึงได้แรงมากในช่วงเวลานี้คะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีออกมาหลายเรื่องแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างคะผมว่ามันสะท้อนก็คือว่าคนเนี่ยคิดถึงท่านจริงๆไงนึกออกไหมครับผมมองว่าความดีของท่านที่ท่านทำมาทั้งตลอดระยะเวลา9ปีเนี่ยมันก็ทำให้คนคิดถึงท่านนะครับแล้วก็ในภาวะที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็มันเลยทำให้คนคิดถึงโครงการดีๆของลุงตู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชิมชอบใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้คนคิดถึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปไม่ว่าไปที่ไหนนะฮะก็มีแต่คนคิดถึงลุงตู่นะฮะโดยเฉพาะเวลาผมไม่เจอก็มีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เพลงเนี่ยมันเป็นไวรัลมากแล้วมันมีผมเคยไปสอบถามว่าเพลงเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับก็ได้รับทราบว่าเขาใช้ระบบ AI เป็นคนทำนะครับและมันเป็นไวรัลมากนะครับและผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นTikTokมากนะครับผมมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับลุงตู่ว่าทำไมคนคิดถึงลุงตู่เนี่ยวันนี้คลิปเนี่ยคนเข้าไปดูเกือบ 300,000 วิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้คนก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะครับจริงๆผมไม่อยากให้เกิดการเปรียบเทียบนะครับผมคิดว่าโครงการหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนที่ผมอภิปรายในวันนี้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับว่ามันมีโครงการดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น EECนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานถนนอนทางต่างๆหรือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ดำเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องให้เกียรติรัฐบาลนี้ในการที่ท่านก็ทำงานต่อไปนะครับผมคิดว่ารัฐบาลต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าโครงการดีๆเนี่ยในสมัยลุงตู่เข้ามาเนี่ยลุงตู่ก็ทำต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลใหม่ก็เอาโครงการดีๆของพลเอกประยุทธ์ไปทำต่อผมคิดว่าตรงนี้เป็นความชอบธรรมและก็เป็นมืออาชีพในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากกว่านะครับตอนที่เจ้าสาวแข่งขันอยู่แล้วในโซเชียลเนี่ยยังมีการต่างมีการออกมาขอโทษคุณที่มองลงชื่อทิ้งไปและบางคนก็มีการยกให้มาขอสมาชิกเดียวกันมันเป็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะครับผมเองก็ได้ไปติดตามในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เหมือนที่คุณพูดก็คือว่าคนที่เคยไม่ได้เลือกลุงตู่เนี่ยก็มาขอโทษใน TikTok หรือในคอมเมนต์ต่างๆที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็ผมเข้าใจนะครับว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแล้วผมคิดว่าความดีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยในความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยบวกกับผลงานที่ท่านทำมาเนี่ยมันทำให้คนคิดถึงท่านจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโซเชียลมีเดียไม่ได้ว่าเป็นไวรัลมันคือของจริงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้ดูดิฮะท่านก็อยู่เฉยๆของท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับในปรากฏการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับกระแสที่เ
มีขนาดนี้เพราะว่ามีดาวที่ตกหลายคนที่ดาวหน้ามีการทำคลิปโชว์งานที่ถูกแบบเปิดเผยไว้มีมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะทำให้หลายคนไม่เคยรู้เมื่อได้ถึงผลงานที่ถึงแล้วก็หลายคนก็ออกมาชื่นชมในแบบนี้ค่ะเรามองว่ามันคือสิ่งที่เป็นผลพวงมาจากการทำงานอย่างหนักมากแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยหรือว่าดาว TikTok เนี่ยอย่างเมื่อวานก็มีคุณฟ้าครามนะครับก็มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็มีอีกหลายคนติดต่อมานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผลงานที่ทํามาตลอดระยะเวลาเนี่ย9ปีเนี่ยมันเป็นผลงานที่เชิงประจักษ์เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคิดถึงลุงตู่จริงๆนะครับครับคือผมว่าท่านทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านก็คือวันนี้ต้องเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วนะครับแต่ว่าความห่วงใยบ้านเมืองยังมีอยู่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปเจอท่านเป็นโดยตลอดนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่เราให้ความรักและเคารพมากนะครับเพราะนั้นแล้วผมก็ไปมาหาสู่ท่านอยู่นะครับแล้วก็ยังไลน์คุยกันบ่อยๆนะครับซึ่งท่านทราบเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็ท่านยังเคยบอกผมนะครับว่าก็ขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ยังคิดถึงท่านอยู่นะครับท่านก็บอกว่าอยากจะให้เราเนี่ยหรือว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับในการที่นำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้นะครับแล้วก็เป็นห่วงใยประเทศเหมือนเดิมนะครับครับล่าสุดผมก็เพิ่งเจอเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วมั้งครับก็เจอท่านอยู่ผมว่าท่านก็ดูอยู่นะครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าใจโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ท่านทันโลกในการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนะครับเพราะว่าบางเรื่องเป็นนโยบายที่ท่านคิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นท่านก็ดูนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ไปลงลึกรายละเอียดมากนะครับครับสุขภาพดีมากผมยังบอกเลยว่าล่าสุดที่ผมเจอท่านเนี่ยก็มีน้ำมีนวลมากขึ้นหน้าตาเนี่ยผ่องใสสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคืออย่างตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทำงานทุกวันนะครับแล้วก็มันอาจจะเหนื่อยล้านะครับในการที่จะลงพื้นที่บ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เนี่ยก็ยังทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าภารกิจที่มอบหมายมันจะต่างจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแล้วก็ท่านก็สดชื่นนะครับครับคือผมคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าท่านถามผมก็บอกท่านนะครับว่าในโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าผมลงพื้นที่ในการพบปะกับพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนขวบความคิดถึงไปยังลุงตู่นะครับผมเจอตลอดนะครับเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสทำงานกับท่านมาตั้งแต่เป็นโฆษกรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดคนเห็นผมนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นซิมโบลิกของลุงตู่นะเพราะนั้นคือคนก็คิดถึงท่านนะครับผมก็บอกท่านไปท่านก็บอกว่าก็ฝากความระลึกถึงฝากความคิดถึงห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยวันนี้ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วแต่ว่าท่านก็ยังเป็นห่วงบ้านเมืองเช่นเดิมฮะครับผมว่าคงไม่ท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วนะฮะท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ห่วงใยดีกว่านะครับท่านก็มีภารกิจบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทําให้กับพี่น้องคนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในบทบาทหมวกแบบใบหนึ่งอ่ะนะครับเพราะนั้นวันนี้ท่านก็มีภารกิจที่ท่านต้องทําอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกับที่ท่านเป็นหรอกเพราะว่าท่านก็ยังห่วงใยยังลงพื้นที่เห็นไหมครับในฐานะที่ท่านเป็นองคมนตรีท่านก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดูแลพี่น้องคนไทยอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนแบบคนดีแล้วก็เป็นคนที่
มีความห่วงใยต่อบ้านเมืองและก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองมานานตั้ง9ปีและผลงานเชิงประจักษ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟทางคู่มอเตอร์เวย์นะครับหรือโครงการดีๆต่างๆที่ผมบอกว่าการดูแลผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้คนคิดถึงท่านนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่คนพอแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบท่านมากนักในอดีตนะครับแต่ว่าพอวันหนึ่งเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนได้เข้าใจถึงส่วนลึกจิตใจของท่านมากขึ้นได้พบกับผลงานที่ท่านตั้งใจให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยคิดถึงท่านส่วนคนที่รักท่านอยู่แล้วก็จะรักมากกว่าเดิมคิดถึงมากกว่าเดิมอีกนะครับผมคิดว่ามันก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เราเองก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองก็ท่านก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ทําแต่งานเนี่ยฮะทําแต่งานแต่ว่าบางอย่างเนี่ยท่านก็ไอ้เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะทํางานเพื่อคะแนนเสียงไงฮะคิดแต่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเพื่อให้ประเทศมันเดินหน้าไปให้ได้แต่ว่าไม่ได้คิดที่จะทําเพื่อคะแนนเสียงถูกมั้ยครับขอบคุณนะคะในของพี่ตูนเนี่ยที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่ามันอาจจะต้องในระหว่างที่ทีมงานของเราได้มีการพูดคุยกันคงไม่ฮะไม่มีหรอกครับแล้ววันนี้ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือกับการเมืองแล้วท่านก็อยู่ปกติของท่านนะครับมันเป็นพลังที่บริสุทธิ์แล้วก็ผมคิดว่าส่วนกรณีของท่านนายกปัจจุบันก็คนละเรื่องกันนะครับแล้วก็ผมเองก็ต้องให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ท่านเศรษฐาก็ขอให้ท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตหรือผ่านพ้นเรื่องต่างๆไปนะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมก็มองว่าท่านเป็นคนขยันทำงานนะครับแล้วก็ขยันจริงๆตั้งใจมีความตั้งใจสูงนะครับเราก็ให้กำลังใจกันนะครับผมรู้สึกดีนะผมว่าเป็นความอบอุ่นนะฮะแล้วผมก็คือผมเองก็คิดถึงท่านทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคนไทยคิดถึงท่านขนาดนี้ผมก็ดีใจแทนท่านนะแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะครับและผมเชื่อว่าลุงตู่ยังอยู่ในจิตใจคนไทยทั้งประเทศอีกนานนะครับครับร้องเพลงได้ยังคะตอนนี้อ๋อมันร้องไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ฟังทุกวันแต่มันดีนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นมันทันสมัยมันเป็นเวอร์ชั่นแบบก้าวไกลเลยวัยรุ่นเลยเป็นเวอร์ชั่นก้าวไกลนะเป็นมุมที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ผมฟังแล้วมันก็มีสีสันแล้วก็ทันยุคทันสมัยไม่ใช่เพลงแบบช้าๆเก่าๆอันนี้มันเป็นใช้เทคโนโลยี AI เข้ามานะครับ